ัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงแฮงเอาท์กับผมแดนนี่พิชาพัฒน์ในรายการตี10 Day นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Blue O Rhythm and Bowl สาขาเมเจอร์รัชโยธินนะครับมาโยนโบลิ่งกันน่าจะสนุกกันน่าดูเลยแต่ว่าก็มาอัปเดตคราวๆชีวิตของนางสาวไทยคนนี้ซึ่งเป็นคุณแม่สายสตรองนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่งจะเลิกกับสามีมาเมื่อไม่นานมานี้เองชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายอดีตสามีคนนี้ของเธอเป็นแฟนคนแรกของเธอแล้วก็คบกันมานานมากแต่ว่าเจอปัญหามือที่3เนี่ยแหละครับชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพบกับคุณอนันต์ปัญญาวงศ์แล้วก็ลูกชายทั้งสองของเธอครับตามผมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กำลังร้องคาราโอเกะอยู่แต่ก็แค่ดูเขาเต้นเราก็เต้นตามค่ะเต้นตามเลยใช่ไหมเราก็แบบสนุกสนุกไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคุณผู้ชมพี่ออนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลูกชายคนโตค่ะชื่ออองรีค่ะอองรีสวัสดีครับอองตองสวัสดีค่ะอองตองสวัสดีครับเด็กชายอาคิราอวกุลเด็กชายชัยยนต์อวกุลค่ะโอ้น่ารักกันมากเลยอ่ะร้องคาราโอเกะสนุกมากเลยมาได้ออกเสียงกันมาได้ออกเสียงไม่ได้ร้องอะไรมากหรอกเพราะว่าร้องสนุกสนานกันแต่ว่าดูเขาเต้นเต้นเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมสนุกสนุกกันแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพาไปมุมเงียบๆกันสักนิดนึงไปอัปเดตชีวิตของพี่ออนได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยใช่ค่ะเรามาหามุมเงียบๆมานั่งคุยกันแล้วก็อัปเดตชีวิตของพี่อ่อนกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยที่ต้องถามคืออันนี้ถามได้ไหมฮะว่ายังคุยกับอดีตสามีอยู่หรือเปล่าฮะถามได้ค่ะก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าในเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของความเป็นพ่อเราก็ยังคงให้เขาทำหน้าที่ซึ่งเขาจะได้ทำก็ต่อเมื่อว่าพี่ออนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปรับส่งลูกได้อยู่กับลูกได้เพราะว่าต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดครับพูดถึงเรื่องอดีตสามีนิดนึงสำหรับผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งรู้ข่าวเนี่ยคืออดีตสามีของพี่ออนเนี่ยก็เป็นแฟนคนแรกเลยใช่ไหมฮะแฟนคนแรกในชีวิตเลยใช่แล้วเจอกับอดีตสามีครั้งแรกเลยที่ไหนหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยพอหมดวาระแล้วเนี่ยช่วงใกล้จะหมดวาระของการดำรงตำแหน่งนางสาวไทยก็ไปสอบเอนทรานสมัยก่อนยังเอนทรานกันอยู่ไม่เป็นไรครับผมก็สอบเอนทรานเหมือนกันที่เอนทรานแล้วก็คือติดที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะที่มีเอกนาฏศิลป์ไทยก็มันก็ตรงกับที่เราเรียนมาม.1ถึงม.6ก็คือเรียนรำไทยมาแล้วก็มาเจอเพราะว่าเขาเป็นพี่บัณฑิตคบหาดูใจกันปีแรกเนี่ยคือเขาก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่ยังทำงานในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่บริษัทโฆษณาแต่พอเข้าปีที่2เนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะต้องแบบไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มันได้ใบประกาศกับในวุฒิเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเรียนต่างประเทศอ๋อไปเรียนที่ไหนฮะไปเรียนที่อเมริกาค่ะโอ้อยู่ไกลกันมากเลยค่ะก็เขียนจดหมายหากันโทรศัพท์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเดือนละกี่ฉบับเนี่ยเขียนทุกวันเขียนทุกวันเลยเขียนทุกวันแล้วมันก็จะเป็นการเหมือนเราไม่โทรหานะโทรหาบ้างแต่ว่าด้วยความที่เวลาของเขาเป็นกลางคืนของเราเป็นกลางวันมันก็จะไม่ตรงกันมีความพยายามมากเลยในการคบกันจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกันจนในที่สุดก็ได้มีลูกกันแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมฮะเรารู้ได้ยังไงว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วครับพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยเราจะมาโฟกัสที่ลูกมากกว่าครับเราก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบสอบถามอดีตสามีว่าตอนนี้เป็นยังไงคือมันจะเริ่มหวานน้อยลงเวลาโทรศัพท์มาก็จะแบบคุยเบาๆหรือโทรศัพท์มาในรถก็จะมีแบบเดี๋ยวโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่เคยกอดเคยหอมเคยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซาซาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ออมเป็นคนที่ไม่สงสัยสามีเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราก็จะบอกว่าเป็นคนที่มองว่าเราแง่ดีมากเลยนะคือจริงๆขนาดคนถามมาเฮ้ยสามีนี่กลับบ้านดึกอะไรยังไงเป็นแบบนั้นพี่ตอนไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยพี่ตอนทำงานใช่ก็พอมารู้ว่าเขายอมรับอะเขายอมรับคือหลังจากที่พี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรนะที่ทำให้แบบการปฏิสัมพันธ์ในการเป็นสามีภรรยากันมันเหมือนแบบห่างเหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายอมรับ
ล้วเขายอมรับแล้วเราไม่อยากเลิกกับเขาเลยเหรอฮะเรายังทนอยู่ก็ตอนที่พอรู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษแม่นะที่เขาทำผิดแล้วเราก็บอกว่าแล้วพ่อจะเอายังไงให้พ่อตัดสินใจนะคือแม่เนี่ยอยากให้ครอบครัวเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ให้เวลาเขาไปเคลียร์กับมือที่3อะว่ามันก็น่าจะตกลงคุยกันได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มีพันธะอยู่แล้วเขาน่าจะแบบพอเราเป็นภรรยาของฝั่งนี้ใช่ไหมคะพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปคุยกับอีกคนนึงเนี่ยเขาน่าจะคุยกันว่าต่างคนก็ต่างเลือกครอบครัวนะอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นไงเราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วพี่เคยโทรไปหาอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรงไหมฮะหรือว่าไม่อยากจะคุยไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยก็เคยคุยไปหนึ่งครั้งแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาก็พูดในแนวเชิงว่าคือเขาก็ชอบสามีเราอ่ะอะไรเงี้ยAIS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตพูดในแนวเชิงว่าคือเขาก็ชอบสามีเราอะอะไรเงี้ยอ๋อเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้แล้วเราตอบไปว่าอะไรครับอย่างนี้พี่ก็ตอบไปว่าคุณก็ไตร่ตรองดูแล้วกันนะว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องไหมด้วยเราขอหย่าตอนไหนฮะคือเราเป็นคนขอหย่าเองหรือว่าทางสามีหรือว่าเราตกลงกันยังไงก็พอให้เวลากลับไปเคลียร์ค่ะก็ใช้ระยะเวลาประมาณนั้นอะเป็นปีนั่นแหละหลังจากที่แบบมีความรู้สึกว่าเขาไม่กลับมาแล้วแน่ๆเนี่ยแล้วตัวอดีตสามีเองก็มาบอกว่าถ้าถึงเวลาแล้วถ้าน้องออนทำใจได้แล้วก็ถ้าพร้อมจะหย่าเมื่อไหร่ก็บอกเขาได้พอระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกเสียใจร้องไห้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกเนี่ยรู้ตอนไหนครับลูกมารู้ตอนปีหลังๆเนี่ยแล้วค่ะปีที่3เนี่ยที่เข้าสู่ก่อนจะช่วงหย่านี่แหละค่ะลูกเริ่มจะรู้ตอนที่ก็ขออนุญาตพาดพิงแล้วกันเนาะ พอเวลาอดีตสามีไปส่งลูกเรียนพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนผู้หญิงมาหาลูกก็จะตั้งคำถามว่าคุณแม่วันนี้เพื่อนคุณพ่อเขามาหาพอเราถามอดีตสามีว่าทำไมเพื่อนถึงมาหาที่นี่อะไรเงี้ยนัดกันเหรอบอกเขาก็บอกว่าไม่ได้นัดแต่อยู่ๆก็มาอะไรเงี้ยบังเอิญมาอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่บังเอิญหลายทีมากใช่แล้วในความรู้สึกของเด็กคือลูกก็ไม่ได้เล่าให้พ่อฟังว่าแบบในความรู้สึกของเด็กคือว่าถ้าเพื่อนคนนี้เขามาหาพ่อแล้วแบบพ่อพาลูกไปทานข้าวไปดูหนังคนก็ต้องสงสัยว่าคนนี้เป็นแม่เขาใช่ลูกก็เลยบอกว่าลูกไม่ชอบแล้วเราบอกลูกตอนไหนว่าโอเคเราจะหย่ากันละมาบอกตอนประมาณ 4-5 เดือนก่อนจะหย่า 4-5 เดือนก่อนจะหย่าแล้วบอกยังไงฮะก็บอกว่าลูกตอนนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าครอบครัวเราอ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ต้องแยกทางกันคือถึงขั้นที่จะต้องเซ็นใบหย่าอะไรพวกนี้ลูกโอเคไหมลูกจะแบบไหวหรือเปล่ายอมรับได้ไหมว่าพ่อแม่เลิกกันแต่ว่าพ่อเขาก็ทำหน้าที่พ่อนะแม่ก็ทำหน้าที่แม่แต่เพียงแค่ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันอะไรเงี้ยซึ่งลูกเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ด้วยความที่ออนว่าเป็นเด็กในกรุงเทพมันจะมีทั้งสื่อด้านโซเชียลหรือแม้แต่ละครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้วย บางครอบครัวอาจจะแบบบอกลูกได้ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ลูกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเข้าใจง่ายเลยใช่ไหมแล้วคือลูกคนโตเนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกคือเราก็คือคุณพ่อเขาก็ยังทำหน้าที่แล้วปกติคือคุณแม่ก็อยู่กับองลีองตองอยู่แล้วแค่คุณพ่อไม่ได้แบบใช้ชีวิตร่วมกับคุณแม่เป็นแบบสามีภรรยากันอะไรเงี้ยแล้วต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของกันนะก็โอเคไม่เป็นไรแต่ดูแลลูกอย่างเต็มที่ก็พออะไรเงี้ยส่วนคนเล็กนี่คือแบบพอบอกว่าพ่อกับแม่จะหย่ากันลูกโอเคไหมลูกเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแนวประมาณว่าคือแม่ชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วแม่ก็จะมีแบบพระเอกในดวงใจอะไรเงี้ยใช่ไหมมีกงยูมีลีดงฮุกมีแบบ
ซงจุงกิอะไรพวกเนี้ยลูกก็บอกว่าอุ๊ยคุณแม่ขนาดซงจุงกิเขายังเลิกกับแฟนเขาเลยเขาดังกว่าคุณแม่อีกไม่เป็นไรหรอกงี้ก็ว่าอย่างงี้จริงเหรอแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าลูกมีความอินดี้มากเลยนะคือลูกแบบเข้าใจในสิคือลูกไม่ได้แบบร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เครียดเลยหรอพอหลังจากที่พี่ออนได้พูดเรื่องนี้กับลูกไปเนี่ยณวันนึงที่บอกว่าแม่จะไปเซ็นใบหย่ากับพ่อแล้วนะอะไรเงี้ยลูกโอเคนะลูกก็บอกโอเคไม่เป็นไรเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าพ่อก็ต้องไปส่งลูกเรียนพิเศษก็เป็นหน้าที่ของพ่อไปแล้วบทเรียนที่เราได้จากความรักที่คบกันมา20กว่าปีคือเป็นรักแรกเป็นรักแท้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นสามีคนแรกบทเรียนอะไรฮะที่ได้จากเรื่องนี้พี่ว่าไม่เชิงเป็นบทเรียนนะแต่พี่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เรามีความรักที่มั่นคงกับคนคนนึงหรือว่าซื่อสัตย์กับคนคนนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆลูกก็ได้การถ่ายทอดว่าการมีความรักที่มันซื่อสัตย์แบบแม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้การที่พ่อจะไปมีคนอื่นนะมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของพ่อนะมันอาจจะมีความผิดของแม่ส่วนนึงแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันแล้วเนี่ยแยกกันอยู่จะมีความสุขมากกว่ามาปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบโอ้โหฟังบางทีมันก็เหนื่อยนะแล้วมันก็เพลียนิดนึงแต่ว่าพูดถึงลูกๆเรื่องความสุขของพี่ออนคือชอบทำกิจกรรมอะไรกับลูกๆครับลูก2คนนะคะคนโตเนี่ยอองรีที่เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรกันไปเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลมีหลักการพอสมควรชอบทำอาหารชอบทำเบเกอรี่เปิด YouTube แล้วก็เรียนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเล็กเนี่ยคือก็จะไปเป็นเพศนี่แหละมีโยนโบว์ลิ่งชอบแอคทีฟแอคชั่นแล้วก็ไปตีแบดกันวันทุกวันเสาร์ก็จะไปเรียนตีแบดอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกจะอารมณ์แบบนักกีฬาหน่อยๆโบลิ่งแล้วก็แบดโบลิ่งแบดอะไรเงี้ยคือคนโตก็ได้ชอบโบลิ่งแต่แบดไม่ค่อยเพราะว่าแบดมันต้องมูฟเยอะอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยชอบแล้วคุณแม่เล่นแบดกับลูกคนเล็กด้วยเล่นค่ะเล่นก็ชนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือให้ลูกอยู่กัน2คนแล้วแม่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคพี่ออนก็บอกว่าเขาเล่นโบลิ่งไม่เก่งเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าทีมงานเขาบอกผมว่าพี่ออนไปได้อะไรนะสตาร์อัพเดอะมันของการเล่นโบลิ่งเหรอฮะไปแข่งที่ไหนปกติเล่นอยู่ที่เอสพานาดแคไลค่ะก็เป็นบูโอเหมือนกันก็วันที่ปกติได้ถ้วยรางวัลมาเหรอฮะก็ได้แบบกิฟต์ฟอร์เชอร์จากโบลิ่งเพราะว่าได้คะแนนสูงสุดในเดือนนั้นที่มีคนทำสกอร์ค่ะเขาก็จะรวมทั้งหมดก็แปลว่าเล่นเก่งสิพอได้แค่200นิดโหสองร้อยนิดมันเต็ม300ไม่ใช่นะก็200นิดตายละแล้วเรามีลูกโบลิ่งมาเองหรือเปล่าครับก็แค่มีลูกส่วนตัว3ลูกเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะฮะถ้าเกิดมาเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปแข่งกันตี10 day bowling championship ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพร้อมกันแล้ว3หนุ่มสไตรเกอร์คุณแม่สายจองแต่ก่อนอื่นคุณแม่ฮะคือข้อมือหักเหรอฮะไปโดนอะไรมามันคือแม็กสำหรับเอาไว้เซฟข้อมือเวลาเราแบบเบี่ยงลูกอะค่ะเราจะได้ไม่เจ็บข้อมือไหนบอกไม่เก่งไงฮะก็มีอุปกรณ์ช่วยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วนี่เป็นลูกของตัวเองด้วยลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งตัวเองเป็นลูกเก็บสแปร์ค่ะกัปตันอเมริกาเหรอฮะแล้วก็เป็นลายธงชาติอเมริกาเป็นวันเดอร์วูแมน300มหัศจรรย์นี่ขนาดแบบไม่เก่งนะครับเนี่ยโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้แต่ว่าต้องลองดูนะไอ้ที่ได้รางวัลมาอาจจะไม่แป๊กไม่เป็นไรคุณแม่เขาดูเก่งมากผมมีคุณลูก2คนช่วยผมอยู่นะฮะพร้อมยังฮะพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วเล่นกันเลยครับเย้คนที่สองคืออองเร
โอ้โหลูกนี้ซ้าย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 ไปหน่อยโอเคพอได้นิดนึงต่อไปเป็นตาของผมแล้วครับเดี๋ยวผมจะโชว์ลูกไซส์แต่ว่าไซส์แล้วจะล้างข้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาลองดูนะว่าลูกไซส์เนี่ยมันจะไซส์ขนาดไหนไซส์เกินไซส์เกินหนึ่งพินคุณแม่มาแล้วได้ไหมโอ้ยคุณแม่มีความน่ากลัวอยู่เนี่ยมาแล้วฮะโบลิ่งสาวน้อยมหัศจรรย์จะไซส์แล้วก็โดนหรือเปล่าไซส์แล้วโดนไหมมาแล้วหลังจากที่แข่งโบลิ่งกันไปอย่างสนุกสนานผู้ชมครับเราก็ได้ผู้ชนะแล้วเพราะฉะนั้นถ้วยรางวัลของตี10 Day Championship ได้แก่คุณแม่ออนครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อครู่นี้ก็เล่นเกมไปแล้วก็เราได้คุยกับคุณแม่ใช่ไหมฮะก็อยากจะถามคุณแม่กับคุณลูกแล้วกันว่าคือณขณะนี้วางแผนให้กับลูกทั้งสองคนยังไงบ้างฮะก็เรื่องเรียนเนี่ยก็คือจะตามใจลูกเลยว่าคนนี้อยากเรียนทางไหนไปแนวไหนอะไรเงี้ยคนนี้อยากไปแนวไหนชอบกีฬาอยากเป็นนักกีฬาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวไหนแล้วฮะอันนี้แนวไหนครับทำอาหารทำอาหารทำอาหารนี่แนวไหนฮะเขาอยากเป็นนักกีฬานักกีฬาอาจจะไม่เป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้ก็เดี๋ยวดูไปอีกทีแต่ว่าก็เล่นแบดมินตันอยู่อะไรเงี้ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่แล้วถามนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ดุไหมฮะไม่ไม่ดุโอ้ตอบเร็วมากนี่แปลว่าอยู่เป็นนะฮะดุไหมฮะก็บางทีครับถามได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรื่องหัวใจของคุณแม่เนี่ยคือในอนาคตจะเป็นยังไงณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เปิดรับค่ะเพราะว่าเราอยากโฟกัสไปที่ลูกๆแล้วก็ลูกก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นตอนต้นด้วยมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบจิตใจเขาโดยที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะก็คิดว่าตอนนี้เอาเวลาทุ่มเทให้กับลูกจะดีกว่าค่ะซึ่งก็เคยถามลูกเหมือนกันนะว่าถ้าอนาคตคุณแม่จะมีแฟนใหม่ลูกโอเคไหมลูกตอบว่าไม่รู้แต่ก็ไม่แต่ก็แบบว่าถ้ายังไม่มีตอนนี้ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะหนักแล้วอยากจะฝากอะไรไว้กับลูกๆไหมฮะวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกลูกว่าคือทุกบอกกันทุกวันบอกว่าคุณแม่รักลูกมากคือแบบผมก็เห็นได้ชัดเลยอนาคตของลูกอ่ะลูกจะเลือกในทิศทางไหนเนี่ยก็คุณแม่ก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลูกคิดว่าแม่เป็นเพื่อนคนหนึ่งสามารถบอกอะไรได้ชอบอะไรก็บอกไม่ชอบอะไรก็บอกแม่ก็จะพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็เดินไปพร้อมๆกับลูกค่ะโอเคเดี๋ยวโอ้ยจุ๊บๆๆน่ารักมากเลยจุ๊บแม่โอ้ยมีรอยไม่รู้สึกแม่มีรอยไม่รู้สึกยังไงเลยนี่มีรอยลิปสติกไหมฮะโอ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ผมสนุกมากเลยนะครับที่ได้มาคุยกับพี่ออนแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนแล้วก็ได้เห็นความรักที่พี่ออนมีต่อลูกๆแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็สอนให้ลูกๆคือรักซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เกียรติผู้หญิงด้วยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็เราเป็นคนในครอบครัวมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับคือถ้าเราไม่รักกันแล้วอ่ะจะให้คนอื่นเข้ามารักเราได้ยังไงเห็นได้จากลิปสติกที่อยู่ตรงแก้มโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทั้ง3คนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณ Blue O Rhythm and Bow นะครับสาขา Major Cineplex ราชโยธินแล้วก็สำหรับที่ถ่ายทำในวันนี้เราก็มีสถานที่แบบสวยงามมากที่นี่เป็นห้อง VIP เลยค่ะใช่เป็นห้อง VIP ด้วยปกติเนี่ยค่าเช่าชั่วโมงนึงก็เยอะอยู่เออสวยงามมากเลยครับที่นี่แล้วก็ต้องขอบคุณ Nissan Terra ด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเรามีแคนที่จะต้องสะสางกันคุณผู้ชมครับแล้วผมเนี่ยจะต้องเล่นลูกนี้ให้ได้เล่นลูกนี้ผมต้องมีลูกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อได้มั้ยฮะโอเคค่ะโอเคครับ
โอ๊ยใกล้เวลาแล้วเนี่ยทำไมยังไม่มาสักทีเลยพี่นินนี่ค่ะพวกหนูมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหนึกว่าจะเทกันแล้วไม่มากันสักทีโอ้ยไม่เทพี่ก็เมื่อกี้หนูมัวแต่แต่งหน้าเก็บของอยู่มันก็เลยช้านิดนึงอ่ะพี่พร้อมยังพร้อมค่ะเดี๋ยวพูดเปิด GPS ให้อ้าวอ้าวมันหมดนะแล้วหมดใจน้องมีนี่แผนที่ดูก่อนนะตอนนี้เราอยู่ตรงเส้นโอ้ยไม่ต้องลำบากขนาดนั้นเพราะว่านิสสันเทราของพี่มีระบบนำทางอัจฉริยะหรือว่า navigation system ประมวลผลได้แม่นยำผ่านระบบ GPS ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายดายแค่ปลายนิ้วสะดวกในทุกการเดินทางเพราะฉะนั้นแผนที่อันนี้เก็บไปได้เลยโอ้มี navigator ดีๆก็ไม่บอกให้น้องกางแผนที่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไฮเทคกันแล้วใครเขาจะพกแผนที่กัน